ฮูล่ารีวิววันนี้เราจะรีวิวนี่เลยมินิพัฟมินิพัฟนะไส้พิซซ่าชีสตาโทโมะนะครับเป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยกินนะครับแต่ว่าเราไปเจอมาจากเซเว่นนะครับเราก็เลยลองซื้อมารีวิวดูนะครับโอเคนะครับไปฉีกซองแล้วก็เข้าเวฟกันเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันดูโอเคเสร็จแล้วนะครับอุ่นมาแล้วหอมมากหอมกินพิซซ่าหอมไหมครับแม่ได้ยินไม่ได้กินไหมแม่ชิมไหมนี่มีทั้ง1 2 3 4 5มี5ชิ้น5ชิ้นกี่บาทไม่รู้ต้องเลือกมันต้องถ่ายเลือกแม่ชิมสิฮะชิมเลยแม่จะใส่ไอ้นี่ก็ใส่ไปสิเดี๋ยวชิมเฉยๆก็เอากินมาสิมีเท่าไหร่ร้อนไม่รู้จำไม่ได้ยังไงครับแป้งมันเป็นแป้งพับอะแต่ว่าไส้ข้างในมันเป็นพิซซ่าเนี่ยเป็นชีสด้วยอร่อยไหมร้อนร้อนอ้าวไม่ใส่นี่นะซอสไม่ต้องใส่อ๋อเขามีมาแล้วอ๋อเขามีซอสมาแล้วอ่ะแล้วลองชิมโอ้หอมชีสอะหอมกลิ่นมอสซาเรลล่าอืมรสชาติมันเป็นแป้งพับนะครับแป้งพับเหมือนที่เราเคยกินอะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีชีสหอมมากน่าจะเป็นมอสซาเรลล่าแหละไม่ใช่น่าจะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศอยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นพิซซ่าพับนั่นแหละจริงๆนั่นแหละนะครับรสชาติดีนะครับแล้วก็แตกต่างจากแป้งพิซซ่าทั่วไปนะครับคือแป้งพิซซ่ามันจะแล้วแต่เนื้อเหนียวนุ่มบางกรอบแต่อันนี้มันจะเป็นแป้งพับคือมันจะนุ่มๆหอมๆ นะครับอ่ะสรุปโอเคครับค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะพิซซ่าพับไส้อะไรนะพับมินิพับไส้พิซซ่าชีสนะครับของโทโมะตัวนี้นะครับใครอยากลองก็ไปหาดูได้ตามเชลของเซเว่นนะครับก็ตรงที่เดียวกับไอ้เจ้าไส้กรอกปลาหมึกเมื่อวานก่อนนั่นแหละนะครับก็โอเคครับนะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ทานได้แต่ว่าน่าจะแคลอรี่เยอะหน่อยนะครับถ้าใครซีเรียสเรื่องแคลอรี่นี่ก็ข้ามไปก่อนแต่ถ้าใครชอบความอร่อยแปลกใหม่ชอบพิซซ่าอย่างเงี้ยนะครับอยากกินแต่ไม่อยากไปสั่งถาด400 500เงี้ยก็อันนี้ได้แก้อยากได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับ